ามารถที่จะสงบระงับได้โดยอาศัยสติความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันจะสงบลงได้จะสยบลงได้ก็จะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเหมือนกับบัดเดี๋ยวเนี่ยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโรคระบาดโควิด-19 นี่เข้ามาแหมแล้วพี่น้องตึงเชียงใหม่ตึงเชียงไฮนะข่าวสารประชาสัมพันธ์อันยังก่อมีตึงข่าวติดดีมีตึงข่าวติดบัดดีมีตึงข่าวติดแต่แล้วก็มีตึงข่าวติดบัดแต่อีนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็เกิดความตุกกายตุกใจนักธุรกิจทั้งหลายที่อยู่ในเชียงใหม่เชียงไฮก็เกิดความตุกกายตุกใจศรัทธาประชาชนก็เกิดความตุกกายตุกใจสะดุ้งสะเด็นกันหมดอีน่ะศรัทธาญาติโยมต้องกลัวกันจนบ่ออกบ่กล้าที่จะออกไปไหนอะไรก็เพราะว่าอย่างศรัทธาญาติโยมก็ข้อว่าถ้าออกไปแล้วก็กลัวว่าจะติดโรคติดภัยมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายการที่เฮาท่านทั้งหลายบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มันบัดแต้อีนะที่มันแต้พ่องบัดแต้พ่องแล้วเฮาก็สรุปเอาคนเดียวว่าโอ้มันแต่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดข้อมูลข่าวสารอะไรยังต่างๆมันเข้ามาหลายตีหลายตางหลายจ่องหลายตางเฮาจะต้องใช้สติของเฮาปัญญาของเฮาพิจารณาคือมันดีๆฮะก่อนที่จะเชื่อตามหลักกาลมสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่าเชื่อในสิ่งที่ว่าสืบทอดต่อๆกันมาอย่าศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาเจ้าพุทธนะความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายไปไหนกันแห่หมดแชร์ข้อมูลต่างเฟซต่างไลน์ต่างอันนั่นต่างอันนี่ข้อมูลข่าวสารสับสนปนเปอันนี้เพราะอะไรอย่างก็เพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายขาดสติสัมปชัญญะนะข้อมูลที่เฮาบ่ฮู้ดีเตี่ยมันบัดชัดเจนนี่นะมันบ่มีข้อเท็จจริงจะไปแชร์เนาะศรัทธาญาติโยมมันจะก่อเกิดความตุกถึงตัวเฮาแล้วก็ตุกถึงคนอื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่ะเกิดความตุกยิ่งๆขึ้นไปจะปุ๊บจะต้องเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่กับความเป็นจริงนะจะต้องเป็นคนติดบริโภคข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานแห่งปัญญานะบ่ใจแชร์กันไปเรื่อยเหมือนกับเนี่ยในเฟซในไลน์ที่เป็นส่งกันมาต่อๆกันมานะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดศรัทธาญาติชมเข้าไปพอติกระทรวงสาธารณสุขนะเพิ่นก็จะชี้แจงคือหมดนะนะเรื่องเป็นมาเป็นไปไอ้ยังใดอีนะนะกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นก็จะชี้แจงมันถูกต้องที่สุดอันนั้นน่ะคือข้อมูลที่สามารถที่จะเชื่อได้พอมาจากต้นขั้วที่แท้จริงนะและเมื่อมันเกิดความทุกข์เนี่ยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมันก็สร้างทําฮือเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือของเฮานั้นนะเกิดความวิปโยคขึ้นมาแหมเอียศรัทธาญาติโยมคนก็บ่ใครกินบ่ใครแอวอากาศก็กําลังจะดีเงินก็กําลังจะหมุนเวียนเนี่ยเอาไปเอามาหมู่เฮาเขาก็ไปแชร์อะหยังต่างๆสนั่นปั่นปื้นไปหมดก็ทําฮือเกิดเศรษฐกิจบ้านเฮาโดยภาพรวมทั้งหมดอ่ะศรัทธาญาติโยมขายครัวก็ขายไปได้อ่ะไผมาแอวมาใจอ่ะศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าความมือไวของเฮาอ่ะกดแชร์กําเดียวอ่ะนะ
เปิดจะไปซื้อบัตเต้าตีอันบัตเต้าก็ดีบัตฟักแก้วก็ดีติโป่งน้ำห้อนแม่ขัดจานนี่เพิ่มก็ไปมาซื้ออ่ะสุดท้ายญาติโยมบัตเต้าบัตฟักแก้วมันก็จะเน่าไปเหี้ยกะเหี้ยก็พ่อว่าอย่างก็พ่อว่าเฮาเขาตันตั้งหลายเนี่ยไปจ่วยไปแชร์อะไรอย่างต่างๆที่มันเป็นข้อมูลที่มันบาดแท้จริงที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างสาธารณสุขเปิ่นก็ถึงดำเนินการไปตามระบบระเบียบของเปิ่นคนก็มาแอวกันได้ตามปกตินะอันนี้เป็นความผิดพลาดของคนที่ขาดสติปุ่นเนอร์สถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างอีสถาญาติโยมในขณะนี้เวลานี้เฮาท่านตั้งหลายนะก็จะควรตีจะวางใจคือสงบวางใจให้มันนักแน่นวางใจให้มันมีสติสัมปชัญญะให้มันนักหนักสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮาจะต้องรักษาใจของเฮาให้อยู่ในความสงบให้ได้ในช่วงนี้ความทุกข์มันก็จะบ่ได้เกิดขึ้นและเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นต่อจิตต่อใจเฮาเฮาก็ฮู้จักอุเบกขาวางเฉยไปให้พ่องอย่างเปิ้นด่าเฮามาปุ๊บเนี่ยเฮาก็เสียอกเสียใจด้วยทันทีแต่ถ้าเฮาวางเฉยได้อีกนะกำด่าของเขานั่นก็บ่สามารถที่จะมาทำร้ายจิตใจของเฮาได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมาชมเฮายกย่องเฮาว่าเฮาดีอย่างอันอย่างอีอีนะเฮาก็อย่าไปยินดีนะอุเบกขาไปเขาด่าเฮาเฮาก็บ่ยินดีเขาชมเฮาเฮาก็บ่ยินดีนะเขาทุกข์อกทุกข์ใจเฮาก็บ่ทุกข์อกทุกข์ใจไปตวยเปิ้นเฮาบริโภคข้อมูลข่าวสารอะหยังต่างๆเรื่องกับโควิด19อีน้อเฮาก็บ่ทุกข์อกทุกข์ใจไปกับเปิ้นนะวางใจให้อุเบกขาวางใจให้มันสงบวางใจควบคุมใจของเฮาบ่เฮ้อมันเกิดความทุกข์ที่เฮาสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาคนเดียวนะความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเฮาจะไปเอาใจของเฮาวิ่งไปหามันเพราะว่าหยังนะเพราะว่าใจที่มันมีความทุกข์เนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมันจะเกิดความคิดปรุงแต่งปรุงอันนั่นปรุงอันนี่ปรุงเรื่องราวอะไรหยังต่างๆไปปะเลอะปะเต๋อนะจนในที่สุดใจของเฮาก็บ่สงบและก็บ่มีความสุขนั่นเองเอาละจะเตดทํานะให้สมควรแก่เวลาศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็สดับรับฟังเป็นโอกาสต่อไปทุกใหญ่ทุกหลวงเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมะสวะนังเอตัมมังกะละโมตตะมันเตทังสัทธาสาวะติยังเวหารันโตอารภากะเตเสสทวโดลาสโปเลสะทั้งหลายสัทธาอันวาสัพปัญโญพระพุทธเจ้าตนเป็นคู่เก้าแก่โลกทั้งสามเตียนย่อมสั่งสอนสัตว์ตันโลกเรื่องตุกทั้งหลายใจใจพระจึงได้เทศนาว่าปุตตะกังนามาเศรษฐีกาลตังพาลบเศรษฐีคนหนึ่งอันอยู่ในเมืองสาวัตถีก
กิระดังจากลูกมานี้ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีก็สมฤทธิ์ที่เป็นเดด้วยข้าวของ80กว่าบไรโหสักพักการเท่าว่าหาลูกล้านบ่อนใดยอมประกอบไปด้วยมัดเชรธรรมอันธานีเตียนยอมหุมหีเข้าของไว้แม่นจักกินก็กว่าพลานแม่นจักตานก็กว่าเสียงไปหลายเต่าคงควายหอมหยับเข้าของไว้บอกใครกินบอกใครใจบอกใครมักกาตำบนเอตานโยบอปอนนานพันญาติกำหักมาบังเกิดในกายก็ลวดมีความตุกกายตุกใจเป็นห่วงสมบัติและก็ตายไปก็มีแลเมื่อนั้นพระญาปเสนาธิโกศลก็ได้ยินข่าวว่าเศรษฐีผู้นั้นตายแล้วดังอันพระญาก็หามายังเศรษฐามาถือมาสู่คุ้มลาดลงลงพระญาจึงทำเสนาผู้ฉลาดอันหูหิดวลานว่าโดลาตันตั้งลายเฮยอันว่าเศรษฐีผู้นั้นก็ตายหาลูกหลานจักสืบสายแตนขาคุณบ่ใดในญาติหนึ่งอันว่าเขาของสัมบาติตั้งหลายฟูงนั้นเราจักกาทำดังลือดีจาวานอาทาในกาลยาบนั้นเสนาผู้ฉลาดก็ไว้ขาบตนว่าเทวะข้าแต่สมุทรเทวะเป็นเจ้าในเมื่อเขาของอันหาผู้รักษาบ่อนใดแม่นมีในราชธานีแห่งมหาราชก็ควรไหลเข้าไปในเล่มในสางแห่งมหาราชเจ้าและนาปัญญาปเสนาเทโกสนก็หือเสนาราชบุรุษเจ้าทั้งหลายไปนำเอามาวากไว้ในสางเจ็ดวันถึงเมียนเสียงก็มีแลเอกาเทวาสังใหญ่ในวันทวนเจ็ดบลมวลแล้วในวันทวนแปดพญาเจ้าจึงไปอุปถากไว้สาพระพุทธเจ้าด้วยกลวาคบยำพระพุทธเจ้าจึงถามพญาว่ามหาราชาดุลมหาราชเหตุใดจึงนานมาสู่สำนักปทาคตานันจาลอยว่ามีปะลิโปคาเยื่องใดจะเมื่อนั้นพญาถึงไวสาวาพันเตภควาคาเตพระพุทธเจ้าอยากมีเศรษฐีโบนึงมาตายเสียและนาหาลูกหลานจักสืบแตนข้าคุณและแตนสมบัติบ่ใดผู้ข้าจึงหือปะลิวานไปคนเอามาไว้ในเล่มในสางใดเจ็ดวันกันว่าบ่ลับมวลแล้วผู้ขาดถึงได้มาอุปถากไว้สาสัพพัญญุเจ้าบาทนี้แลนาพระญาไวสาดังนี้แล้วก็ถามว่าพันเทภควาคาเทสัพ
ปัญญดยาวอันว่าเศรษฐีนั้นแม่เขาของสามปาร์ตี้ก็แมกมียศปริวารก็แมกนักดิลีเหตุใดจึงหาลูกหลานบ่ได้แม่นแม่เขาของสมบัติแม่ก็บ่อาจจักบริโภคใดอันจะผักกาดหนึ่งหยาบเมื่อมันจักกินข้าวกินน้ำปอจะแน่อาหารมันก็มีความตุกอกตุกใจเป็นและเป็นอย่างยิ่งและนะคนใจติดมาก็ตกแต่งยังเข้าน้ำโปจานาอาหารอันปลานี่ใส่ตะไลคำมาสองนาเศรษฐีก็มีความตุกกายตุกใจโคตรเกียดขึ้นมาและนะมันก็ด่าตีคนตั้งหลายหนีเสียไปจากตีหันกาละเมื่อมันจักกินเขาดังอันมันก็หือนางเศรษฐีต้มเขาหูเปลี่ยนกับน้ำปลาอุ่มอันชืดอันจางกินจุคาบจุวันก็มีแลเถิงกาละเมื่อมันจากไปที่ใดคนตั้งหลายก็นำเอาสีวิกายคำอันดีอันงามมาหูขีดังอันเศรษฐีเศรษฐีผู้นั้นก็มีความตุกกายตุกใจเกียดด่าคนตั้งหลายก็มีแลชาณาเนเศรษฐีก็นุ่งแต่ผ้าป่านผ้าป้อแล้วขี่เกวียนอันลุอันเก่าคำคาแล้วก็เตากั้งบังไปด้วยใบแฝกใบขายิบเป็นล้มไปก็มีแลผ่านแต่ปะขวาคาแต่ซับปัญโยเจ้าส่วนเศรษฐีผู้นั้นเล่ามีเข้าของหลายมากนักมันก็บ่อากจักบริพวกใดสัตว์นั้นเพราะบาปกรรมเยื่องใดจะขอพระเป็นเจ้าจงเตสนะอย่างบุพกรรมวิบากแห่งเศรษฐีผู้นั้นหือแจ้งแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอะเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เตสนะสำแดงอย่างบุพกรรมวิบากอันเศรษฐีหากได้กาตำมาหือแจ้งพระจึงแสงตีสนาวามหาราชาเศรษฐีขับปฏิปัจเจกะสัมมาสัมพุทธดูลามหาราชันวาเศรษฐีผู้นั้นในกาละเมื่อก่อนมันใดเป็นกุตุมพีคนหนึ่งอยู่ในเมืองปาลานาสีและยังแม้ในวันหนึ่งมันหันพาปัจเจกาพุทธเจ้าตนหนึ่งเข้ามาบิณฑบาตมันก็ออกปากร้องกล่าวแก่คนตั้งหลายว่าโดลาเปื่อนตั้งหลายเฮยยังมีสลมตนหนึ่งมาบิณฑบาตจุงโอกาสกระทำบนหื้อตามว่าอันมันก็กำพาและขวานออกไปสู่ป่าและนากุดมเพผู้นั้นมันหาศรัทธาบ่ได้สวดเมียแห่งมันนั้นก็มีใจจมชื่นเย็นดีมากนักก็ขะหนึ่งใจว่าพาปัดเจกะเจ้ามาแล้วว่าอัน
กูก็พาท่านแหนไข้หืดตาลไข้ไวสาสกาลาผู้จาทุกเมื่อดีดีกันว่านางคะหนึ่งใจสาดนี้แล้วก็เอาเข้าน้ำปอจันแหนอาหารมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีแลตาจะมิงคาแนในคาณยาบนั้นก็ตมเพโพนั้นไปสู่ป่าปิกมาแล้วก็หันเมียมานตกแต่งดาเข้าน้ำปอจันอาหารเอามาใส่บาตรพระพุทธเจ้าตนนั้นมันกล่าวว่าสะลมเหยเจ้ายังสักเล็กสักน้อยอันจันว่าเศรษฐีผู้นั้นก็ไขดูบาตรพระปัจเจกเจ้ามันหันเข้าบิณฑบาตอันเมียมันแหกคือตาและแน่มันก็บังเกิดความกินแหน่งใจว่าอันว่าเขาน้ำโปรดจัดเนื้อหันอันหันแม่ปานสานี่ดังว่ากูจะกินเสียก็จักมีประโยชน์อิ่มต้องโกดิเลเปว่าหือแก่คนกระทำการอย่างกูกินเสียก็จักเป็นประโยชน์อิ่มท้องดีรีป้อยหือสลมตนนี้กินเสียเต้านอนหลับนอนอยู่บ่ได้อันว่าข้าวของและอาหารแห่งโกก็จักสิบหายหาประโยชน์บ่ได้แก่กูสักอันกุตมแพ้โปนั้นก็เมความกินแหน่งใจสันนี่แลผักกาดหนึ่งนายกุตมแพ้โปนั้นมันก็ได้ฆ่าลูกปีอายแห่งมันในกาลเมื่อก่อนคือว่ากุตมเพมีอายโปหนึ่งก็อยู่กินกับกันและนะเมื่อไปหลอนกดดมเพโพดนั้นมันก็มาเล็งหันอเนจภาวะคลวาดยาวเลือนว่ามันตุกปุ่นดีนายมากนักมันก็สละวัตถุข้าวของปงปันเฮแก่กุดดมเพผู้น้องส่วนตนมันก็หนีไปบัวเป็นลาสีโยดในป่าหิมปานก็มีแลส่วนกุดดมเพผู้น้องก็อยู่กะละวาดเหวเลือนเต้นปี่อายแห่งตนก็มีแลอยู่มาบอบเมินเต้าใดกุมารน้อยลูกปี่อายเดินแอวไปตามขวงบ้านแล้วกล่าวว่าอันนี้ก็เป็นของพ่อควาเกวียนเล่มนี้ก็เป็นของพ่อวานและนาส่วนโกดมเพอ้าวนั้นมันได้ยินกุมารน้อยกล่าวสัตว์นะแล้วก็คะเน่งใจว่ากุมารน้อยผู้นี้มันยังหนุ่มน้อยที่หลีป้อยมากล่าวคำสัตว์นี้พี่ว่ามันวัยยาขึ้นใหญ่มาแล้วจากเนี่ยดังหรือจะแม่นว่าวัดทุกของตั้งหลายฝูงนี่มันก็จักเอาเสียบ่อันจักหือต้านผู้อื่นเสียบ่อยาจะและนะโยมาวันหนึ่งมันก็อุบายป่าเอากุมารผู้น้อยนั้นไปสู่ป่าแล้วก็ปิดขอกุมารหือตายละโตเสียในป่าจ้าก็มีและนะอันนี้นะเป็นบุพกรรมวิบากแห่งเศรษฐีในกาลเมื่อก่อนและนะสัตถาอันว่าสัพปัญโญพระพุทธเจ้ากันนำเอาบุพปากรรมแห่งเศรษฐีมาเตสนาเต่านาแล้วพระเตสนาว่ามหาราชอันว่าเศรษฐีผู้นั้นเมื่อก่อนมันได้เป็นกุดุมเพคนหนึ่งมันได้ร้องอื่นแก่คนตั้งหลาย
มาหืตานเข้าบินทบาทแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าวัดนั้นด้วยเตจะกุศลเต่าอันมันจุติตายไปเกิดในสวรรค์เทวโลกได้เจ็ดชาติกันจุติจากเทวโลกก็ได้ลงมาเกิดในเมืองสาวัตถีก็ได้เป็นมหาเศรษฐีแม่เข้าของแม่หนักก็บ่อาจจักกินจักใจใดแม้นว่าข้าวแหนมโปจนาอาหารอันพาณิชย์ก็ดีพาผ่อนต้นสะไปยัวยานชีวิตกายคำก็ดีและปัญจกรรมคุณนั้นเป็นโอลาลิกะมันก็บ่อาจจักบริโภคใดโดยปาปกรรมอันมีความกินแหนงใจเสียดายเข้าของบิณฑบาตอันเมียมันหากคือตานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าวัดนั่นแลพระกาศหนึ่งเศรษฐีผู้นั้นมาหาลูกหลานสืบแตนข้าคุณบ่ได้ด้วยปาปกรรมอันมันได้ข้าลูกปีอายวัดนั้นแลดูลามหาราชบุญกุศลอันเศรษฐีได้กระทำก็เถิงซึ่งอันเสี่ยงไปในชาตินี้ส่วนปาปกรรมอันได้ฆ่าลูกปีอ้ายก็ดีมันได้โลภล้นปาปมานก็ดีได้ข่มแหงเต่งเป้เอาของตั้นก็ดีปาปกรรมตั้งมวลฝูงนี้ได้โอกาสนำเอาเศรษฐีผู้นั้นไปเกิดในนรกได้เสวยทุกขเวทนาแม่นักแน่การมันปูนจากมอนาหกมาแล้วก็ได้เกิดเป็นเพศชื่อว่ามิจฉันตะเพศแล้วก็จักได้เป็นเพศตวิสัยแถมเราก็มีและนะเอธามาวจาปะขวาตามาณาอิตังวัดว่าสุขาโตสัทธานวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเทศนายังกรรมวิบากแห่งเศรษฐีแล้วและนะคือเจงแก่พญาปเสนาธิโกศลและปริศาทั้งสี่อันเมในวัดนั้นก็มีและนะนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุตุกใหญ่ตุกหลวงก็บางกอมสมเลือดสาเดสัทธาญาติโยมพระธรรมเทศนาตุกใหญ่ตุกหลวงอาตมาภาพก็ไต่เตจบลงไปแล้ววางอกวางใจเป็นอย่างยิ่งว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะได้รับความรู้ความเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสารธรรมที่อาตมาภาพได้เทศไปตะกี้อันนี้แหละศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นฮ้องว่าความตกที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราความตกมันมีหลายระดับศรัทธาญาติโยมบางคนเกิดมาแล้วมีทรัพย์สินเงินคํามีทรัพย์สินปริวารมากนะแต่ก็อันว่าบ่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินเงินคําเพื่อที่จะเอามาซื้อเอามากินประทังชีวิตของตัวเก่าไปได้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าได้สร้างเวรสร้างกรรมเอามาสร้างเวรสร้างกรรมไว้ในอดีตชาติผ่านมาสังเกตพอเตอร์ศรัทธาญาติโยมโอ้มีบ้านหลังใหญ่หลังหลวงมีให้นาปัดตังมีรถมีลามีอันนั้นมีอันนี้มีสปะสเปดพุทโธธัมโมสังโฆเฮเตอร์ศรัทธาญาติโยม
แต่ก็บ่มีความสุขนะลูกเต้าเข้าปั่นเกาะคอยที่จะแย่งชิงเอาสมบัติของป่อนะบางครั้งบางทีโอ้ป่อแม่ก็ขายทรัพย์สินเงินทองไอ้ยังต่างๆให้นะป้าตั้งลูกเต้าเข้าปั่นก็มันลู่มันแย่เอาให้หมดอย่าสถาญาติโยมก็บ่มีความสุขบ่ได้เสวยลาภนะที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นของตัวเก่าก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าได้สร้างเวรสร้างกรรมมาในอดีตชาตินะบางคนนี่เป็นเศรษฐีปันล้านมีธุรกิจร้อยล้านปันล้านก็มาตูกอกตูกใจแห่มอสตาญาติโยมเนาะบ้านก็บ่ได้อยู่บ่ได้นอนนะประเทศชาติบ้านเมืองก็นะบ่ได้รับบ่ได้อยู่บ่ได้นอนบ่ได้อาศัยอยู่นะไปอยู่ต่างประเทศพุ่นเหี้ยอย่าเปิกมาก็บ่ได้อย่าเพราะพ่อว่าหยังก็เพราะว่าได้สร้างกรรมเอาไว้สัทธาญาติโยมนะเหมือนกับกรรมนะของเศรษฐีตะกี้นะโอ้ในอดีตชาติที่ผ่านมานี่บักเคยฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสักอันสักอย่างอีน้อนะแต่ว่านะได้จักจวนคนตั้งหลายตั้งปวงฮือมาห่วมบุญห่วมกุศลนี่ลูกก็เลยเป็นเหตุนะเป็นผลระบุญคือกับนะเศรษฐีคนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัตินักมากปวงหลงหลายแต่ว่าบ่สามารถที่จะได้เสวยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอะไรอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นก็มีแก่จักจวนบ่ได้อ่ะนะจักจวนเปิ่นทำบุญบ่ได้อ่ะนะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยบ่ทำบุญก็เปิ่นสักเตื่ออย่าเนาะไปทำบุญวัดเหนือวัดใต้ป่ะนะจักจวนเปิ่นไปทำบุญแต่ตัวเก่าเนี่ยก็บ่จกให้จกหอมเปิ่นจะอันสักอย่างเนี่ยคนประเภทนี้เกิดมาแล้วก็จับรวยล่ำรวยมีเงินมีทองนะศรัทธาญาติโยมนะแต่ว่าบ่สามารถที่จะเสวยทรัพย์สินเงินคำนะของตัวเก่าได้นะก็ด้วยมีบุพกรรมอย่างอีนะแต่บางคนศรัทธาญาติโยมเกิดมาทุกข์นะทุกข์ตึงกายทุกข์ตึงใจเกิดมายากเกิดมาจนตู้นะทรัพย์สินเงินคำก็ตึงบ่มีกำแล้วนี่นะจะกินก็โอ้นะกึดแล้วคือแถมวันนี้กูจะกินอะไรอย่างดีนะกูจะไปเสาะว่าหากินอะไรอย่างดีอีน้อโอ้ปุถุธรรมโอสังโฆตุกยากขนาดนะก็เพราะว่ายังนะก็เพราะว่าตานก็บ่ฮื้อศีลก็บ่ฮักษาภาวนาก็บ่จำเริญปลายแหมบ่ป้อก็บ่จักจวนคนอื่นมาห่วมทำบุญทำกุศลโดยยากนะเกิดมามันก็เลยเป็นทุกข์เป็นยากอย่างเงี้ยสัทธาญาติโยมก็ด้วยการกระทำของตัวเก่าที่ได้สร้างไว้แล้วในอดีตชาติการกระทำในอดีตชาติผ่านมานะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮาบ่สามารถที่จะมาแก้ไขอะหยังได้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเฮาต้องแก้ไขในปัจจุบันเนี่ยเฮาโหดตัวเฮาว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาเกิดมาในครอบครัวที่มันตกมันยากอีนะเฮาโหดตัวละนะทำไมมันถึงตกถึงยากอย่างอีบ่มีแก้วแหวนแสนจริงอย่างก็เปิ่นกำแล้วอีเนาะก็เพราะว่าหยังก็พ่อว่าเฮาบ่ได้ฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเฮาก็แก้ไขตัวเก่าให้ใหม่กับศรัทธาญาติโยมในปัจจุบันชาตินี้เฮาก็เริ่มฮือตานเริ่มรักษาศีลเริ่มปฏิบัติภาวนาตานศีลภาวนาไปนะจนเสี้ยงอายุของเฮานั่นน่ะศรัทธาญาติโยมแล้วก็บุญศีลบุญตานบุญภาวนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันก็จะได้กำจูอุดหนุนตนตัวเฮาท่านทั้งหลายข้ามภพข้ามชาติไปก็จะได้เสวยทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญกินบุญตานของเฮาการสร้างบุญสร้างกุศลศรัทธาญาติโยมก็เปรียบเสมือนเฮาท่านทั้งหลายตักน้ำลงในองค์นะเอาตักน้ำในโอ่งทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยโอ่งมันก็เต็มได้ฉันใดบุญกุศลก็ฉันนั้นถ้าเฮามันต้านมันศีลมันภาวนาเป็นประจำ
มันก็จะบริบูรณ์มันก็จะเต็มองค์ฉันนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเฮามีองค์คนละใบคนละใบเนาะนะเฮาบ่เคยตักน้ําใส่ในองค์ของเฮาเลยน้ําในองค์ของเฮามันก็จะแห้งจากขอดโอ้แห้งไปพออีน่ะศรัทธาญาติโยมบ่มีน้ําแม้แต่สักหยดเดียวเนี่ยบทแสดงว่าบุญเฮาบ่มีศรัทธาญาติโยมบางคนนี่ก็มาเปรียบเทียบตัวเก่าเนาะตัวเฮากับตัวเปิ้นนี่เนาะโอ้ทําไมเฮาถึงบ่มีเหมือนอย่างเปิ้นก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าเฮาบ่ได้ตักน้ําใส่ในองค์เหมือนเปิ้นน่ะอีป่อยแม่นะถ้าเฮาได้ตักน้ําใส่ในองค์เหมือนเปิ้นนี่น่ะเฮาก็จะมีอย่างเปิ้นนั่นเนาะดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นก็เลยตัดเอาไว้เฮาตั้งทั้งหลายนะได้มันฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะเปื่ออหยังนะเปื่อเตี่ยฮือเฮาตั้งทั้งหลายนะนะได้สร้างบุญได้สร้างกุศลเอาไว้ในภพชาติต่อๆไปเพราะว่าภพชาติต่อๆไปมันมีแต้มันเป็นของแต้มันเป็นของจริงเฮาตั้งทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดตายเกิดตายก็จะต้องมาวนเวียนในวัฏฏะสงสารเนี่ยบ่ฮู้กี่ร้อยกี่ปีจนจิตใจของเฮานั้นสะอาดบริสุทธิ์พุทธพองเมื่อใดอีนะเฮาถึงจะพ้นจากวัฏฏะสงสารเข้าสู่นิพพานเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าเปิ่งก็เลยเน้นย้ำฮือศรัทธาจ่อยกันฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเน้ออย่าเปิ่นย้ำ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 ในเรื่องนี้ก็เพราะว่าหยังถึงย้ำหยังเอ๊ะแล้วก็ย้ำฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฮือสร้างสมบัติซึ่งเป็นอริยทรัพย์ฮือจะสามารถเอาไปกินไปใช้ใดในภพในชาติแน่นั่นเองนะแต่ทีนี้ว่าบุญมันบาปเป็นตัวเป็นติ่นโหลศรัทธาญาติโยมมันบาหันกันเป็นตัวเป็นติ่นคนก็เลยเกิดความประมาทกล้าแสว่าโอ้ทำบุญมันจะได้บุญแต่ก่อแหอย่านะมันจะแต่ก่อแหอย่างที่ทูตเจ้าปนโอ้อย่านะคนมันมีความประมาทนะมันมีความมิจฉาทิฐินะก็คือว่ามันบ่าโหมันเห็นผิดมันก็เลยบ่าอยากกิจจะสร้างบุญสร้างกุศลกันและเมื่อหัวตัวมกรรมตายไปแห่งพบจาดหนึ่งโอ้นะบางคนก็เกิดไปเป็นคนตกคนยากบางคนก็นะไปเกิดไปเป็นคนนะร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายมหาศาลอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แก้ไขกันบ่ได้แล้วศรัทธาญาติโยมนะคนเฮาจะมีจะตกนะจะจนจะล่ำจะรวยนะจะมีโรคจะมีภัยก็ย้อนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เปิ่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นั่งนักเนี่ยเปิ่นเกิดมาในภพในชาตินี่ก็พอเอาเถอะศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็มีเงินมีคำมีทรัพย์สินสริงคารมีให้แน่ป่าตางมีอันนั้นมีอันนี้สปะสเปดสปะมีเนาะก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าบุญกุศลเปิ่นนักเปิ่นได้ตักน้ำเอาไว้ในองค์เปิ่นนักนะแต่ว่าคนบางคนโอ้แม้แต่นาแว่นก็ยังบ่มีอีน่ะก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าได้สร้างบุญกุศลเอาไว้น้อยนะตักน้ำใส่ในองค์น้อยศรัทธาญาติโยมแต่ก่ออันว่าอย่างในธรรมตะกี้คนบางคนเกิดมาแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีคำนักแต่ก็ขี้จิขี้ที่เกิดมาจากนี่โอ้วัดเหนือวัดใต้เปิ่นมีทำบุญทำทานอีนะพุทโธธรรมโมสังโฆบอกเคยทำบุญทำทานกับเปิ่นซักเติร์ดตึงบะหมี่จืดติดติในวิหารตึงบะหมี่จืดไว้ติดติดกำแพงวัดตึงบะหมี่เลยนะร่ำรวยขนาดมีเงินมีคำขนาดศรัทธาญาติโยมตึงบาสร้างบุญสร้างกุศลอะไรอย่างกำแล้วเปิ่นประกาศบอกบุญบอกกุศลนะวัดเหนือวัดใต้เปิ่นแปลงวิหารเนอแปลงศาลาแปลงเจดีย์เนอนะมันมีเงินมีคำล่ำรวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันตึงบ่หอมเปิ้นสักบาทอันนี้ก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าบุพกรรมในอดีตชาติของมันน่ะนะมันจักจวนเปิ้นฮือตานบ่ได้นะแต่ว่านะมันบ่ได้ทำบุญทำทาน
เกิดมาจากนี่มันก็เลยบ่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับคนอื่นๆที่ผ่านมานะบ่ได้มีโอกาสได้เสวยมีเงินมีคำก็เฝ้าเงินเฝ้าคำของตัวเก่ามีความสุขกับเงินกับคำของตัวเก่าสุดท้ายมาก็ตายละจากโลกนี้ไปนะแล้วก็ไปไหนอ่ะก็ไปสู่มรณะ6คุณน่ะสถาญาติโยมก็เพราะว่าหยังต้องไปสู่มรณะ6ก็เพราะว่าบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในอาภพในชาตินี้นะตานบ่มีศีลบ่มีภาวนาบ่มีอย่านะมันก็ไปสู่มรณะ6นะตานบ่มีศีลบ่มีภาวนาบ่นี้นี่เนาะมันก็ไปสู่ทุกขติภูมินะภพภูมิที่บัดนี้พุ่นน่ะอย่านะเพราะฉะนั้นเฮามีเงินมีคำเป็นเศรษฐีมั่งมีด้วยข้าวของเฮาจะต้องเปลี่ยนทรัพย์สินของเฮานั้นเฮ้อมันเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์ในที่นี้ก็คือบุญนะเพราะบุญเท่านั้นเป็นตีจั่งตีเปิ่งของสรรพสัตว์เจ้าทั้งหลายในโลกนี้บุญเต่าอันเป็นตีจั่งตีเปิ่งของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ตึงเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็จะต้องอาศัยบุญเฮาเกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้ถึงวันนี้ก็เพราะว่าอาศัยบุญเฮาเกิดมามีเงินมีคำมีอยู่มีกินมีใจมีจ่ายได้ทุกๆวันนี้ก็เพราะว่าอาศัยบุญนะเฮาเกิดมาในประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเฮาอยู่ดีมีสุขมีอิสระเสรีนะก็เพราะว่าบุญเป็นตัวกำหนดนะถ้าเฮาบ่มีบุญนี่นะปุ้นน่ะเฮาไปเกิดในแอฟริกาใต้พุ่นน่ะนะไปอยู่ประเทศเอธิโอเปียพุ่นน่ะศรัทธาญาติโยมหัวใหญ่ๆต้องปองๆนั่นน่ะปุ้นน่ะไปเกิดอยู่ปุ้นน่ะนะก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าบ่มีบุญนะเฮามาพบมาปะพระพุทธศาสนาได้มาฟังน้ำฟังธรรมมาปะพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้ามาปะตุเจ้าตนนั้นมาปะตุเจ้าตนนี้นี่นะนะมาฟังธรรมทุกเจ้าตนนั้นตนนี้ได้ก็เพราะว่ายังก็เพราะว่าอาศัยบุญของเฮาที่เฮาได้สร้างได้ทำไว้ในอดีตชาตินะถ้าเฮาบ่มีบุญนี่นะศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่นี่บ่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ว่าเฮามีบุญนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมเฮาก็เลยมีโอกาสก็ได้ฟังแนะฟังธรรมได้เกิดมาในครอบครัวของพุทธศาสนาได้มาฮือตานทักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะได้มาแปลงนั่นแปลงนี่ห่วมกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เพราะว่าอาศัยบุญเป็นเหตุนะปุญญานิปรโลกัสเมงนะบุญศรัทธาญาติโยมบุญทั้งหลายทั้งปวงนะสามารถที่จะช่วยเฮานั้นนะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะด้วยอาศัยอำนาจแห่งบุญกุศลเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็คงจะพบปะศรัทธาญาติโยมแต่เพียงเต่าอีวันนี้บ่ได้รับสายหน้าไมค์จากศรัทธาญาติโยมเนอะเนื่องจากว่าอยากจะฮือธรรมะศรัทธาญาติโยมแบบเต็มที่เพราะว่าบ่ได้จัดรายการมา1อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยติว่าตั้งสถานีเปิ้นก็จัดกิจกรรมอะหยังต่างๆเนาะวันนี้ก็คือธรรมะแบบเต็มที่ฟังธรรมเมืองแบบเต็มที่ฟังอรรถาธิบายธรรมะแบบเต็มที่นะคือศรัทธาได้กินข้าวก็แบบอิ่มแต่แต่กินน้ำก็แบบอิ่มแต่แต่นะจุอกจุใจนะเพราะว่าอยากจะคือศรัทธาญาติโยมได้รับธรรมะแบบเต็มๆนะในเรื่องของการรับสายหน้าไม้อะไรยังต่างๆเนาะนะเดี๋ยวนะในวันพระรหัสบดีแน่เฮาก็มาอู้มาปะมาจากันแหมก็ได้นะในเรื่องการอู้กันจานะเฮาจะมาอู้มาจากันเมื่อใดก็ถึงได้อ่ะปะกันเมื่อใดก็ถึงปะกันได้อ่ะอู้กันได้อ่ะนะแต่ว่าในเรื่องของการฮือธรรมะซึ่งกันและกันในมันเป็นเรื่องที่ยากนะหาฟังธรรมะนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมคงจะเอาพระธรรมเทศนาทำปื้นเมืองก็ดีธรรมะแบบบรรยายนี้ก็ดีอีเนาะนำไปประพฤติปฏิบัติใจสิ่งใดดีคือนำไปประพฤติปฏิบัติใจสิ่งใดที่มันบัดดีมันบ่เหมาะสมมันบ่สมควรก็เอาขว้างละไว้เหียนะและก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมสักเล็กสักน้อยเนอะบัดเดี๋ยวนี้ก็
ตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นก่อนมีจดหมายมาแล้วเนอะว่าบัดเดี๋ยวนี้ก็สถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮ้ก็เป็นไปตามปกติศรัทธาญาติโยมบ่มีอันหยังบ่มีการแพร่ระบาดอันหยังสักอันสักอย่างอะนะแต่ศรัทธาญาติโยมที่มันตื่นข่าวสารตื่นตระหนกตกอกตกใจนั่นก็คือว่าไปเจือข่าวปลอมเจือข่าวบาดแต้เนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็นะพยายามเนอะจะไปเจือข้อมูลข่าวสารที่มันบาดแต้นะบัดเดี๋ยวนี้ผู้ว่าเพิ่นออกมาประกาศแล้วเชียงใหม่ก็ดีเชียงไฮ้ก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ปากันมาเอวกันได้ละนะเป็นไปตามปกตินะเศรษฐกิจขยับขยื่นในส่วนของโรคระบาดอันยังต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเปิ้นเนาะเอาละแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่าอีจัตตารโธธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะละ